ใส่ผ่าซิลิโคนนิ่มๆครับแสะหรือว่าใครจะใช้เป็นช้อนก็ได้นะครับนี่แล้วแต่ความสะดวกเลยเกิดพายก็จะดีนะครับเพราะว่าพายมีความอ่อนตัวนิ่มครับแล้วก็แสะได้ง่ายร้อนมือครับเพิ่งสุกใหม่ๆนี่ใช่ไหมแสะมาได้ง่ายเลยครับใครก็จะดูหน้าตาสวยงามน่าทานมากครับมาลองดูเนื้อไข่แดงนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงไข่จะเป็นลูกสวยเลยครับนี่เลยครับไข่แดงก็จะมีความสุกที่กำลังดีเลยนะมีความเป็นยางมะตูมนิดๆครับแล้วก็จะไม่ได้สุกจนกระทั่งแห้งกระด้างนะครับ